ชาวเน็ตจับผิดแถย้อนโพสต์อุ๊งอิ๊งแพทองธารเมื่อเดือนกรกฎาคม66หลังมีรายงานจากกรมราชทัณฑ์ว่าทักษิณป่วยหนักกลางดึกสืบเนื่องจากกรณีกลางดึกเมื่อคืนนี้วันที่22สิงหาคม66ที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้รายงานว่าทักษิณชินวัตรและทนายความส่วนตัวได้ยื่นเรื่องเข้ารับการรักษาอาการป่วยตั้งแต่เดินทางกลับเมื่อวันที่22สิงหาคมรวมทั้งได้นำเอกสารทางการแพทย์และรับการรักษายื่นต่อกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมทางแพทย์ได้ทำการตรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารโดยมีรายงานว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาการความดันสูงของทักษิณได้แสดงอาการป่วยกำเริบความดันขึ้นสูงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาที่ชั้น14อาคารมพร.โดยออกเดินทางจากเรือนจำตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนทักษิณป่วยออกจากเรือนจำพบรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนั้นจากการตรวจร่างกายแล้วพบว่าทักษิณมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคอาทิโรคหัวใจขาดเลือดโรคปอดมีพังผืดในปอดหลังหายจากโควิดความดันโลหิตสูงโรคกระดูกเสื่อมนั่นเองทั้งนี้อาการป่วยที่กำเริบนั้นประชาชนหลายฝ่ายต่างออกความเห็นกันอย่างแพร่หลายโดยมองว่าทักษิณเพิ่งตรวจสุขภาพก่อนกลับไทยแท้ๆแต่ทำไมอาการถึงกำเริบในเรือนจำชาวเน็ตขุดโพสต์โดยบางคนได้เข้าไปขุดโพสต์ของลูกสาวทักษิณอย่างอุ๊งอิ๊งแพทองธารโดยเป็นรูปภาพที่อุ๊งอิ๊งเคยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมไออิ๊งชิน21ไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม66ที่ผ่านมาซึ่งระบุข้อความว่าตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะด้วยโพสต์นี้จึงทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยไปในหลายแง่มุมกับอาการป่วยของทักษิณนั่นเอง